งนี้เขมรเล็กกว่าเดิมโดนแหกอีกสื่อดังตีแผ่ความวุ่นวายการเป็นสภาพของซีเกมของกัมพูชาสื่อดังลงบทความสารพันปัญหาการเป็นสภาพซีเกมของกัมพูชาทั้งเรื่องคนงานสร้างสนามค่าแรงที่ยังไม่ได้เรื่องที่พักไปจนถึงนักกีฬากัมพูชาที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกัมพูชาเลยเมื่อกัมพูชาซื้อตัวผู้เล่นชาวต่างชาติทั้งหมดตัดโอกาสผู้เล่นที่เป็นชาวกัมพูชาจริงๆในประเทศต้องอยากได้เหรียญทองมากขนาดไหนกันเชียวถึงได้ทำแบบนี้กับกีฬาระดับชาติทุกวันนี้เราแข่งกีฬาไปเพื่ออะไรแล้วคนในประเทศได้อะไรกับการแข่งขันซีเกม2023ในครั้งนี้นอกจากคำว่าอายมากและถูกตีตราไปทั่วโลกแน่นอนว่าล่าสุดสำนักข่าวนิกเคอิเอชของญี่ปุ่นได้รายงานถึงความวุ่นวายในการเป็นสภาพซีเกม2023ของกัมพูชาเป็นเรื่องด้วยคำสัมภาษณ์ของคุณซัมแซมอาร์ตวัย16ปีที่มาถึงสนามกีฬาโอลิมปิกกรุงพนมเปญราวเที่ยงของวันอังคารหวังว่าจะได้ตั๋วดูฟุตบอลฟรีตามสัญญาซึ่งโดยรอบการจราจรติดขัดแดดร้อนระอุคนหลายร้อยออกันที่ประตูหน้าบางคนรอบนรถมอเตอร์ไซค์บางก็นั่งกับพื้นบางก็ยืนและบางที่พยายามหาตั๋วทางมือถือแต่ผ่านไป2ชั่วโมงซัมแซมอาร์ตได้ยินเสียงประกาศว่าบัตรหมดแล้วซีเกมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพครั้งแรกคาดว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมมากกว่า 11,000 คนกัมพูชาได้ให้คำมั่นถึงการเข้าชมฟรีอาหารฟรีที่พักและการขนส่งสำหรับประเทศที่เข้าร่วมพวกเขาสร้างศูนย์กีฬาแห่งชาติมรดกเตโชสปอร์ตคอมเพล็กซ์ขนาด 60,000 ที่นั่งมูลค่า150ล้านดอลลาร์โดยได้รับทุนสนับสนุนจากจีนรายงานระบุว่ากระบวนการสร้างสนามเต็มไปด้วยความยากลำบากคนงานทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยพวกเขาถูกเกณฑ์มาจากชนบทของกัมพูชาและจากประเทศต่างๆเช่นบังกลาเทศและเวียดนามหลายร้อยคนอาศัยอยู่ในบ้านชั่วคราวทรุดโทรมรอบๆสนาม3หรือ4ครอบครัวถูกยัดเยียดไปอยู่รวมในห้องเดียวกันพวกเขามีรายได้เดือนละ200ถึง300ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 7,000 ถึง 10,000 บาทห้องน้ำรวมใช้ไม่ได้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนและกลิ่นของเสียตลบอบอวลนายหน้ารายหนึ่งซึ่งดูแลคนประมาณ50คนและขอให้ไม่เปิดชื่อเล่าว่าผู้สมัครจำนวนมากมาถึงงานในนาทีสุดท้ายของเดือนมีนาคมแต่ก็ยังไม่พอบางคืนทีมงานต้องยืนผสมคอนกรีตจนถึงตีสองและตื่นมาทำงานอีกครั้งตอนตีห้าพวกเขาสุดสมมากนายหน้ากล่าวคนงานมากกว่า5คนที่พูดคุยกับนิกเคอิเอเชียกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ค่าจ้างสำหรับการทำงานนานถึง2เดือนแม้ว่าพวกเขาจะทำงานเพิ่มเพื่อทาสีและตกแต่งอาคารพักอาศัยหลังสนามกีฬาพวกเขาอดครวญว่าเจ้านายไม่จ่ายและพวกเขาก็เลยไม่ได้กลับบ้านยังมีแถวของอาคารขนาดเล็กยังสร้างไม่เสร็จสื่อไทยรายงานเมื่อเดือนก่อนว่าเจ้าหน้าที่ได้จองห้องพักในโรงแรมสำหรับนักกีฬาเพื่อเป็นแผนสำรองหลังจากนั้นกัมพูชาก็ยืนยันว่าที่พักของสนามสร้างเสร็จแล้วและพร้อมรองรับผู้เข้าชมได้ประมาณ 3,500 คนส่วนที่เหลือไปโรงแรมนักกีฬากัมพูชาที่ไม่เผยชื่อยังเล่าถึงความยุ่งเหยิงในการเตรียมทีมที่ขาดผู้เล่นเธอเล่าว่าเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วทางการกดดันให้ช่วยคัดเลือกนักกีฬาจากต่างประเทศโดยสัญญาว่าจะได้รับหนังสือเดินทางกัมพูชาตอบแทนเธอปฏิเสธและเผยว่าทีมของเธอเองก็มีนักกีฬาที่เกิดในต่างประเทศหลายคนโดยไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกัมพูชามาก่อนความวุ่นวายยังลามไปถึงเรื่องการศึกษาหลังจากกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่งจะปิดทำการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง18พฤษภาคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยนั่นทำให้พ่อแม่บางคนไม่พอใจพวกเขาบางคนโพสต์ใน Facebook คิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะปิดโรงเรียนอีกคนพิมพ์ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจแต่เด็กๆต้องเรียนรู้และมันไม่ได้เกี่ยวกันจากนั้นทางการจึงกลับลำกล่าวว่าโรงเรียนสามารถจัดโปรแกรมต่างๆเช่นการสอบได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของพวกเขา
ก่อนบทความจะปิดท้ายด้วยคำสัมภาษณ์ของซามแซมอาร์ตที่ยืนยันว่าจะตามหาตัวฟุตบอลต่อไปเพราะนี่คือซีเกมของครั้งแรกของกัมพูชาและเขาต้องการสนับสนุนสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าพิธีเปิดก็หน้าบานเดี๋ยวพอแข่งจบก็หนี้บานไหนจะงบดูแลสนามไหนจะเสาว่ายน้ำสุดอลังสนามบอลโคตรใหญ่และอื่นๆอีกหน่อยก็เป็นสนามร้างแต่เราก็ยังใช้งบประมาณของเราเองแต่เมนกู้มาล้วนๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบางทีการรู้ศักยภาพของตัวเองมันก็สง่างามมากกว่าดันทุรังนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาฝังใจในอดีตคิดว่าชาติเขามีอารยธรรมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเรื่องแบบนี้พี่แกก็บอกว่าใส่ร้ายอีกแล้วแวกก็เป็นหอคางแคร่ดีร้ายจะจ้องตลบหลังเราทีเผอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศที่ต้องคำสาปนะสิคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าซีเกมครั้งนี้สามารถส่องเห็นสันดานผู้นำประเทศนี้ได้เป็นอย่างดีอนาจใจแท้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามันภูมิใจมากไงที่เอาต่างชาติมาแข่งทีมตัวเองอยากได้แต่เหรียญทองคนบ้านตัวเองไม่เอาเป็นนักกีฬาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำเอาหน้าแต่คนในชาติต้องอดอยากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคอมเมนต์หาความเป็นตัวตนตัวเองยังไม่เจอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันลงทุนจ้างนักกีฬาจากต่างชาติหนักกว่านั้นเบี้ยวเงินเขาอีกถ้าจบซีเกมล้มละลายแน่นอนคอยดูเถอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นซีเกมที่อัปยศที่สุดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจบซีเกมเมื่อไหร่ดับยกประเทศแน่นอนหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเอาแล้วงานนี้โซเชียลสุดสะใจเขมรน้ำตาร่วงไทยขึ้นนำจากฝูงพังงาเจ้าเหรียญทองเขมรดิ่งวูบหล่นไปที่3แพ้เวียดนามงานนี้ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับผลตารางคะแนนสรุปเหรียญ4เกม2023ณวันที่10พฤษภาคมเข้าสู่วันที่5ของการแข่งขันอย่างเป็นทางการมี11ชาติอาเซียนเข้าร่วมชิงตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง4เกมครั้งที่32ณประเทศกัมพูชาโดยทัพนักกีฬาไทยเก็บเพิ่ม12เหรียญทองจากเปตอง2เหรียญว่ายน้ำ1เหรียญเทนนิส1เหรียญโบดวีน้ำ2เหรียญกรีฑา4เหรียญหมากรุกกัมพูชา2เหรียญทองทำให้ไทยขยับขึ้นนำเป็นอันดับ1ในตารางเหรียญ4เกมครั้งที่32เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการชิงชัยอย่างเป็นทางการโดยไทยได้40เหรียญทอง30เหรียญเงิน43เหรียญทองแดงรวมเป็นทั้งหมด113เหรียญขณะที่อันดับ2เวียดนาม39เหรียญทอง39เหรียญเงิน46เหรียญทองแดงรวมเป็น124เหรียญขณะที่กัมพูชาได้อยู่ที่อันดับ3 39เหรียญทอง39เหรียญเงิน39เหรียญทองแดงรวม117เหรียญอันดับ4ฟิลิปปินส์25เหรียญทอง39เหรียญเงิน41เหรียญทองแดงรวมเป็น105เหรียญอันดับที่5อินโดนีเซีย25เหรียญทอง22เหรียญเงิน52เหรียญทองแดงรวมเป็น99เหรียญอันดับที่6สิงคโปร์20เหรียญทอง15เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงรวม53เหรียญอันดับ7มาเลเซีย15เหรียญทอง15เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงรวม62เหรียญอันดับที่8เมียนมา11เหรียญทอง8เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงรวม47เหรียญอันดับที่9ลาว5เหรียญทอง9เหรียญเงิน29เหรียญทองแดงรวม43เหรียญอันดับที่10บรูไน1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงรวม3เหรียญอันดับที่11ติมอร์เลสเต2เหรียญทองแดงรวม2เหรียญสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าไทยเวียดนามเรียนใกล้เคียงกันมากอารมณ์คงแบบเดียวกันเลยนะว่าวันนี้จะโดนโกงอะไรบ้างขอเน้นกีฬาสากลไว้ก่อนก็แล้วกันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเมื่อวานตอนเย็นจัดหนักหมากรุกกุนคแมมา4เหรียญทอง1ทองแดงแก้แค้นที่วันแรกๆมันโกงแบบสะใจสุด
คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากรีดชนะคะแนนสะใจมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขายังมีเหรียญกีฬากำแพงบ้านอีกเยอะแถมบางกีฬาไทยโดนแบนไม่ได้แข่งด้วยจะโดนแซงอีกนะสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลังจากกีฬาพื้นบ้านกำลังจะหมดเขมรก็กำลังจะกลับสู่โลกความเป็นจริงแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจบการแข่งขันแล้วน่าจะคัดเอากีฬาที่แข่งในระดับสากลหรือเอเชียนเกมมานับเหรียญใหม่อีกทีนะจะได้ดูว่าการกีฬาของไทยพัฒนามากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่างานนี้เขมรได้ตั้งหน้าตั้งตาโกงเต็มคาราเบลแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยขึ้นเป็นต้นตารางไม่น่าตกใจเท่าเขมรเห็นเขมรได้เป็นร้อยเหรียญปรากฏการธรรมชาติ100ปีมีสักครั้งหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฟุตบอลแพ้คนก็แพ้ประเทศก็แพ้กุนคาแมก็แพ้มันก็เลยหงุดหงิดนิดหน่อยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะได้รู้สักทีว่าใครของจริงปกติเจ้าภาพมักจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองแต่ถ้าชนะเจ้าภาพได้เป็นเจ้าเหรียญทองเนี่ยสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักกีฬาไทยเก่งมากๆสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกท่านเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นแชมป์กลับมานะคะเราภูมิใจอย่างยิ่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกท่านเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอากัมพูชาลงทุนดึงนักกีฬาจากต่างชาติจัดแข่งกีฬาพื้นบ้านเยอะจัดตั้งกติกาโกงมากมายยังไม่ได้เจ้าเหรียญทองอีกหรอโดยพัฒนาสุดๆน่าสงสารเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่แหละที่เจ้าภาพเขากลัวตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วถ้าไม่เจอกลโกงเจ้าภาพป่านนี้คงนำโด่งนำหน้าเจ้าภาพแบบไม่เห็นฝุ่นไปแล้วล่ะค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขนาดซีโกงนะเนี่ยเกรงใจเจ้าภาพหน่อยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอุ๊ยขนาดโดนเตะตัดขานะเจ้าภาพจะว่าไงเนี่ยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ